ครับสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับในวิดีโอคลิปนี้ผมอยากจะนำเสนอโปรแกรมเล็กๆแต่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพนะครับชื่อ Lecture Scribe นะครับ Lecture Scribe นี่มีคุณสมบัติก็คือเขาจะทำให้ตัวเองเป็นเสมือนดั่งกระดานดำนะครับหรือจะเรียกว่า Whiteboard ก็ได้นะครับให้เราเขียนแล้วก็บรรยายไปด้วยพร้อมๆกันนะครับสิ่งที่เราเขียนสิ่งที่เราพิมพ์สิ่งที่เราวาดนะฮะหรือรูปภาพที่เรามาใส่หรือตารางที่เราสร้างโบกับเสียงบรรยายของเราเนี่ยจะถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบของช็อคเวฟไฟล์นะฮะดังนั้นขนาดไฟล์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเล็กมากนะครับแล้วก็สามารถสร้างมากกว่า1กระดานได้นะครับเช่นเขียนไปจนเต็มแล้วเราก็สร้างกระดานที่2กระดานที่3นะครับหรือแต่ละกระดานจะหมายถึงแต่ละเรื่องต่อกันไปก็ได้นะครับทั้งหมดนี้สร้างได้โดยโปรแกรม Lecture Scribe นะครับโดยที่โปรแกรม Lecture Scribe เนี่ยสร้างโดยassistant professor Brian Dean นะครับของ Clemson University นะครับ Brian Dean หน้าตาก็อย่างนี้นะครับท่านก็สร้างโปรแกรมนี้ขึ้นมาซึ่งโปรแกรม Lecture Scribe เนี่ยเป็นฟรีแวร์นะครับท่านไม่คิดสตังค์ขอโทษครับไม่คิดสตังค์เลยนะครับในการนำโปรแกรมนี้มาใช้นะครับแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับตัวอย่างเนี่ยเรียกได้ว่าโหลดในบัตรดลเลยนะครับผมไม่ได้ใช้เวลาโหลดนานมากเลยนะฮะหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับเป็น area ของ Shockwave ที่เป็นตัวอักษรที่เขาเขียนอาจจะใช้แท็บเล็ต PC นะครับแล้วก็มีหลายสีได้นะครับมีแอนิเมชันได้นะครับแล้วก็มีกราฟิกได้นะครับข้างล่างนี้นะครับจะเป็นตัวเลื่อนแถบเลื่อนนะครับเอาไว้เลื่อนดูนะครับว่าตอนนี้สไลด์สอนไปถึงเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีสามเหลี่ยมอยู่นะฮะสามเหลี่ยมนี้เป็นสัญลักษณ์หมายถึงว่าตอนนี้เขากำลังจะเปลี่ยนกระดานเป็นกระดานใหม่นะครับอาจจะเปลี่ยนเรื่องใหม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับปุ่มนี้นะฮะปุ่มนี้คือปุ่มหยุดไว้ก่อนหรือปุ่ม pause นะครับส่วนปุ่มลูกศรด้านขวานี้ก็คือปุ่ม play นะฮะถ้า play ปุ๊บก็จะได้ยินเสียงฮะพร้อมกับแอนิเมชันของการสอนเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเพลย์ดูจะเห็นว่าคุณภาพของเสียงไม่ได้เลอเลิศมากขนาดฟังเพลงจากซีดีอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ก็อยู่ในระดับที่ฟังได้นะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับลองไปดูนะครับเขากำลังจะเปลี่ยนกระดานนะครับมาแล้วครับกำลังเปลี่ยนกระดานนะครับมาแล้วครับอันใหม่เห็นไหมครับอันนี้จะมีเป็นเทเบิลด้วยนะครับมาเรียงไว้เพื่อสอนหลักการแฮชชิ่งนะครับซึ่งเป็นวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ไซน์นะครับอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวเราหยุดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับในสไลด์ในเว็บวิชานี้อาทิตย์นี้นะครับผมก็มีลิงก์ให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ Lecture Scribe ได้นะครับหรือจะเข้ามายังเว็บอันนี้ก็นะครับเว็บของคุณ Brian นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อดาวน์โหลดไฟล์มาได้แล้วนะครับก็จะได้ไฟล์ที่มีไอคอนอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับเวลาที่เราไปเช็คกันขนาดไฟล์ไซส์นะครับใหญ่แค่ไหนครับลองมาดูนะครับก็จะพบว่าเล็กเพียงแค่ 4.34 เมกะไบต์นะครับ 4.34 เมกะไบต์แล้วที่สำคัญคือไฟล์นี้ไม่ต้องอินสตอลนะครับสามารถดับเบิลคลิกเพื่อรันได้เลยครับอย่างนี้นะครับแล้วก็รันนะครับมาแล้วครับ Lecture Scribe นะครับแล้วก็เมื่อรันแล้วนะครับเมื่อเซฟก็เซฟเป็น Shockwave ดังนั้นถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะเก็บใส่ไว้ใน USB Drive นะครับพกไปพกมาสร้างสื่อตรงไหนก็ได้ก็ทำได้ง่ายๆนะครับทีนี้วิธีสร้างนะครับก็ไม่ยากนะครับถ้าท่านใดใช้เมาส์อาจจะต้องฝึกนิดนึงนะครับถึงจะชินนะครับหรือว่าท่านใดถ้าเกิดว่ามีแท็บเล็ต PC นะครับหรือมีดิจิทัลเซอร์นะครับมีที่เขียนนะครับก็จะทำได้โดยง่ายขึ้นนะครับเรามาดูกันข้างบนนะครับข้างบนนี้นะครับก็คือสีนะครับของสื่อที่เราจะสร้างนะครับเช่นตอนนี้ผมต้องการเขียนด้วยสีน้ำเงินนะครับผมก็สามารถเขียนลงไปได้เลยนะครับลายมือผมสวยน้อยนะครับผมขอประทานโทษด้วยนะครับท่านที่มีลายมือสวยมากๆก็คงจะทำได้ดีกว่านะครับหรือเราจะทำตารางนะครับตอนนี้ vertical cell เท่าไหร่นะครับสมมติว่า3นะครับ
ในแนวตั้งนะครับในแนวท่อแนวนอนจะมีกี่เซลล์ผมใส่2นะครับแล้วลองกดโอเคไปนะฮะยังไม่ขึ้นอะไรเราจะต้องลากเมาส์นะครับลากเคอร์เซอร์ตามแนวขวางนะครับแล้วก็จะได้ตารางที่เราได้กำหนด property ไว้นะครับหรือถ้าเราจะลบนะครับปุ่มตรงนี้ครับ M แล้วก็ลบนะครับก็ลากผ่านไปนะฮะแล้วก็ลบเห็นไหมครับหรือเราจะ undo ก็ยังได้นะครับ undo ก็ไปที่ไฟล์ undo current frame อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเมื่อเราจะบันทึกนะครับปุ่มแดงๆนี้นะครับก็สามารถกดบันทึกได้นะครับแล้วเราก็เขียนไปด้วยได้แต่นี่ผมเปลี่ยนปากกาอาจจะเป็นสีชมพูนะครับอาจจะวาด อันนี้ก็ต้องเปลี่ยนกลับมาจากการสร้างตารางนะครับเป็นขีดเส้นนะครับนะครับเป็นนายยิ้มมาแล้วนะครับอันนี้เส้นหนานะหรือจะเอาเส้นบางนะครับเส้นบางอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็กดปุ่มตัว M ตรงนี้นะครับอาจจะมีจุดระหว่างจุดนะครับเห็นไหมครับเราก็อาจจะเลือกชนิดได้นะครับว่าจะเอายังไงก็ได้จะเป็น individual line segments หรืออย่างอื่นก็ได้นะครับก็ลองลากดูนะเห็นไหมฮะก็จะเป็นเส้นที่ปรากฏขึ้นนะครับลากต่อไปได้เห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็อาจจะ pause หรืออาจจะไปต่อก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับจินตนาการของเรานะครับว่าเราต้องการจะสร้างให้เป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราต้องการหยุดก่อนนะครับเราก็หยุดไว้ได้นะครับโอเคตอนนี้หยุดไว้ได้นะครับแล้วก็ในสุดเราก็ stop ไว้นะครับแล้วก็ลอง play ดูได้นะครับแล้วเราก็เขียนไปด้วยได้เห็นไหมครับเสียงผมชัดแจ๋วเลยครับแล้วภาพที่ผมกำลังจะสร้างนะครับตอนนี้เขาบอกมุมข้างล่างนี้นะครับว่า31วินาทีนะครับแล้วสิ่งที่ผมสร้างก็กำลังจะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับชัดแจ๋วแววนะครับเมื่อพอใจแล้วนะครับเราก็กดเซฟได้เลยนะครับเซฟนะครับแล้วก็เซฟไว้นะครับที่ไหนก็ได้นะครับจะเซฟเป็น lecture scribe file ก็ได้ .lec นะครับแล้วก็กดเซฟไปนะสมมติว่าไว้ที่ desktop นะครับนะซึ่งออปชันเขานะครับก็มี export as swf นะครับผมก็สามารถ export เป็นไฟล์ shockwave นะฮะได้ทันทีเหมือนกันนะฮะเขากำลังเรนเดอร์อยู่ข้างล่างตอนนี้เสร็จแล้วนะครับซึ่งขนาดของไฟล์ที่เกิดขึ้นมานะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับไฟล์ที่สร้างไว้นะครับถ้าเกิดว่าdrag มาข้างๆนะครับถ้าเกิดว่าเซฟเป็นฟอร์แมตของเขา .lec นะครับขนาดของไฟล์นะครับเพียงแค่ 1.35 เมกะไบต์นะครับถ้าเกิดว่าเป็น shockwave นะครับขนาดก็เพียงแค่142กิโลไบต์แค่นั้นเองนะครับเหลือเชื่อเลยนะครับ142กิโลไบต์มีเสียงผมด้วยเอาละครับโปรแกรมนี้ฟรีเล็กแล้วก็เก่งๆนะครับแต่ว่าการนำไปใช้นั้นอยู่ที่จินตนาการของแต่ละท่านผมก็หวังว่าท่านจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับในรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่านเองนะครับไม่ว่าท่านจะใส่รูปของท่านหรือท่านจะเอาไปใช้อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นะครับและถ้าหากว่ามีอะไรที่ผมช่วยได้ก็ขอเรียนเชิญให้ถามมาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอจบวิดีโอคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ